ไลฟ์สตรีมด้วยใช่จริงๆแล้วไลฟ์สตรีมเนี่ยเป็นส่วนเดียวของการเรียน DCC นะ DCC สอนทั้งทำเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนาะถ้าเป็นเบื้องหน้าก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตามแพลตฟอร์มต่างๆเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นบล็อกเกอร์ทำงาน IG ด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำรายการออนไลน์ถ้าจะมีเพจเป็นของตัวเองก็ได้หรือแม้กระทั่งทำพอดแคสต์ก็ได้กันสอนทั้งหมดเลยทุกกระบวนการก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับกล้องเนาะแล้วก็ระบบออนไลน์ที่เป็นรายการสดนะคะแต่ไม่ที่ไลฟ์สตรีมนะคะว่ากว่าจะได้ไลฟ์สตรีม1ครั้งเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างมันเริ่มยังไงคะตอนนี้ทั้ง3กระบวนการจริงๆมันหนีไม่พ้นกับความเป็นนิเทศหรอกการผลิตรายการหรือการสร้างสรรค์รายการหรืองานคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะใช้พื้นฐานคล้ายๆกันที่เรียกว่า pre-propose เนี่ยแหละทีนี้ pre-propose 3ขั้นตอนก็มีความสำคัญต่างกันทีนี้เล่าเรียนในเรื่องขั้นตอนแรกก่อน pre-production pre-production เป็นถ้าเราคุยกันก็จะบอกว่าสำคัญที่สุดหรือโคตรสำคัญพูดคำนี้ได้ไหมได้ คือสำคัญมากๆ กับการที่เราจะมองรายการไปในอนาคตเพราะมันคือการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำให้รายการไปเป็นแบบไหนได้บ้างตั้งแต่คอนเซปต์รายการเทคนิคการนำเสนอถ้าจะเป็นรายการออนไลน์จะเป็นบล็อกไหมจะเป็นสัมภาษณ์ไหมยิ่งถ้าเป็นสตรีมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นสัมภาษณ์แต่ถ้าสัมภาษณ์เหมือนกันหมดมันก็จะดูไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นการวางแผนตรงนี้มันจะทำให้เราได้ไปรีเสิร์ชจากรายการที่เราเคยเห็นเรียกว่าไปดูเรฟเฟอเรนซ์เรียกว่าไปดูแหล่งอ้างอิงมาว่าเขาทำอะไรกันมาแล้วบ้างแล้วเราจะทำฉีกแนวยังไงหรือเรามีไอเดียเรามีทางของเราแบบไหนมีคอนเทนต์ติดตัวเรามายังไงแล้วจะนำเสนอออกไปได้ยังไงแล้วก็จะมีความสนุกหรือให้ไอเดียคนอื่นหรือให้ความรู้คนอื่นยังไงตรงนี้มันอยู่ในกระบวนการ pre-production ทั้งหมดเลยนี่พอเสร็จ pre-production แล้วเนี่ยมันคือการเตรียมการไว้ทั้งหมดแหละว่าพอถึงเวลาหลังจากนี้เราจะไปลงมือทำได้ยังไงเนาะมันก็คือการส่งต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่งที่เป็นขั้นตอนการผลิตละก็จะไปสู่เรื่องของการออกกองใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำจริงจากการที่เตรียมกันมาอยู่ในความคิดการวางแผนมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงแบบว่าเราจะทำยังไงให้แบบยอดเรามีคนดูมากขึ้นคนสนใจมากขึ้นอะไรครับดังนั้นขอถามเทคนิคของทั้งคู่เลยเวลาที่เราแบบไลฟ์ใน TikTok เนี้ยเราเล่นกับคนดูยังไงหลังจากที่เราไปรู้กันแล้วว่ากระบวนการก่อนที่จะเป็นไลฟ์สตรีมต้องคิดต้องออกแบบยังไงนี่มาดูกันต่อที่เทคนิคการไลฟ์สตรีมนะครับงานไลฟ์สตรีมจะมีงาน2ส่วนที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คืองานหน้ากล้องนะครับกับงานหลังกล้องงานหน้ากล้องก็คือการเป็นพิธีกรหรือเราจะเรียกว่าเป็นแคสเตอร์เป็นคนพูดอยู่หน้ากล้องนะครับคำถามคือว่าทำยังไงให้คนดูสนใจกดไลค์กดแชร์เยอะๆทำยังไงให้ไลฟ์นี้มันดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเทคนิคอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการ call to action คือเวลาเราคุยในไลฟ์เนี่ยจะต้องกระตุ้นให้เขาอยากที่จะมีส่วนร่วมกับเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับสำคัญของการหน้ากล้องคือทำอย่างไรให้คนมีปฏิกิริยาตอบโต้กับเราได้มากที่สุดทีนี้จากงานหน้ากล้องก็ไปดูกันต่อนะครับว่างานหลังกล้องต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการทำไงให้มีคนติดตามใน TikTok เยอะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคอนเทนต์ที่เราทำไปน่าจะแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องคอยขยันทำคลิปไปเรื่อยๆแต่ว่าแก้ปัญหาในการทำบ่อยๆขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะในส่วนของ post production ของการไลฟ์สดอะค่ะมันต้องทำอะไรบ้างเรารับโจทย์มาก่อนเนาะรับโจทย์มาจากพีโพตอนพีโพว่าเฮ้ยเราจะทำไลฟ์เกี่ยวกับอะไรไลฟ์นี้มีคนจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีพิธีกรไหมหรือว่าเป็นนั่งคุยหรือคนเดียวเลยอะไรเงี้ยพอได้โจทย์ตรงนั้นปุ๊บเราก็จะคิดเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ว่าเราต้องใช้กล้องกี่ตัวจริงๆการไลฟ์เนี่ยอุปกรณ์มันเริ่มตั้งแต่มือถือเครื่องเดียวใช่ป่ะมันก็สามารถทำได้ละแต่ถ้าเกิดเราได้รับโจทย์ที่มันใหญ่กว่านั้นทำเป็นลักษณะของรายการไลฟ์มีคนเยอะขึ้นแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้มันมากขึ้นการทำ post production ของไลฟ์เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการไลฟ์เนี่ยแหละนะครับมันเป็นการเตรียมอิเลเมนต์ต่างๆเพื่อให้ไลฟ์ของเราดูสนุกขึ้นเตรียมซาวด์เตรียมกราฟิกทำให้การเล่าเรื่องในตอนไลฟ์เนี่ยให้คนดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันน่าติดตามนะครับทีนี้มันก็เป
็นการเตรียมตั้งแต่เริ่มการเลือกสีทำกราฟิกจริงๆพวกนี้มันไม่มีอะไรฟิกมันขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราได้รับมาแล้วเราคิดตีโจทย์ออกมาเป็นยังไงทำยังไงให้รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเหมาะกับรายการอย่างนี้นะอย่างนี้มันเหมาะกับรายการอย่างนี้นะหรือบางทีเนี่ยบางรายการมันไม่จำเป็นต้องขึ้นอะไรเลยก็ได้มันก็เหมาะของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดมันขึ้นอยู่กับโจทย์นั่นเองนะครับ